วินทาวินจากพระเอกดังตัวท็อปช่อง7สู่พนักงานโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถและฝากผลงานเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมมากมายค่ะสำหรับวินทาวินเยาวพลกุลน้องชายสุดหล่อของนาวินต้าเยาวพลกุลซึ่งแม้ในตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วแต่ความหล่อของวินก็ไม่มีลดละค่ะแถมอดีตก็ยังเคยเป็นคู่จิ้นกับสาวขวัญอุษามณีอีกด้วยโดยผลงานเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้คือเรื่องเรือนพยอมก่อนที่จะหายหน้าจากวงการบันเทิงไปซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนคงจะพอจำเขาได้แน่นอนนะคะล่าสุดหนุ่มวินก็ได้มาเปิดใจในรายการถึงวินาทีตัดสินใจผันตัวเองไปเป็นพนักงานด้านวิศวกรรมบอกว่าผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะมันขึ้นกับว่าเราคิดยังไงสัญญาหมดปี63น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้วเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ขวนขวายแต่โอกาสเข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดบางทีมันก็มาในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับมันเมื่อมันเข้ามาล่าสุดหนุ่มวินนะคะในตอนนี้ก็ได้ผันตัวมาเป็นพนักงานด้านวิศวกรรมที่โรงงานเกลือปรุงทิพย์ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เลยซึ่งในเวลาว่างนะคะหนุ่มวินก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ำด้วยค่ะ